น้ำมาไหลมาเต้ดินที่ไหลมาเต้สบายดีทุกคนเศร้ามือต่อมากับอยู่ที่เมืองลองซานทุกคนเนาะมื้อนี้นี่ก็มาเกี่ยมแล้วทุกคนเนาะเวียกนักเลยบัดนี้เนาะทุกคนมีทั้งเครือญี่ปุ่นมีทั้งต้นมักนาวมีทั้งต้นทุเรียนเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ก็เลยแบบว่ามาปลูกเครือมันญี่ปุ่นก่อนทุกคนเนาะนี่เป็นการปลูกเครือมันญี่ปุ่นโอกินาวาเนาะปลูกไว้ทั้งแคมนี่เดี๋ยวบ่แล้วนี่ลูกว่าสิเอาอันนั้นอีกมั้ยจันสิเฮ็ดเป็นวงละหาแนวมาปลูกใส่ถึงกันอีกเรียบพันติดเสาไปพันเอาอะไรไม้มาติดกับเสาแล้วเอามาเดินมาซื้อบ่ปลูกไปเทิงนี่นะเถียวๆเทิงนี่นะวงเป็นวงพอแบบมาโหดแล้วก็มันได้โหดใกล้ๆกันหานะแม่จันเอาหยังมาปลูกเนาะคิดก่อนหญ้าแม่จันปลูกเลยหญ้าโอ้เอามาปลูกไปข้างหลังหั่นวะก็ยังดีกว่าแบบหญ้าทั่วไปขึ้นนะแม่จันเอาหญ้าตัวนั้นมาขึ้นดีกว่าคันว่าฮอดยามคันมีโอกาสเนาะคันมีโอกาสเกี่ยมหญ้าเลยล่ะวันนี้จ้างเขาจะเอางัวใหม่อีตนมันแห้งเหลือแต่น่ะเหลือแต่กระดูกว่าสิเอาไปเฮ็ดว่าสิเฮ็ดคังยังขี้ไล่นี่กะเอาไปมัดไว้แถวๆนั้นทุกคนเนาะเอาไปมัดไว้แถวๆนั้นคันว่าเศร้ามาแรงมามันอย่างกะเอาเข่าคังอย่างประมาณนี้สิได้น่ะเฮ็ดเมียก็ไม่จันเขาเจ้าเอิ้นน่ะฮะเฮ็ดคอกกับเฮ็ดเมียก็เจาะหูดังน่ะเอิ้นน่ะแทงเผาเออแทงเผาแทงเผาบ่ได้แพงจักตู่สิได้แทงเผาแล้วก็สิได้เอามาเลี้ยงยาคิราก็เอามามัดไว้แถวๆนี้แน่ตอนสวยหั่นน่ะง่ายไปง่ายมาแล้วก็สิได้เอามาแม่นบ่ได้แทงเถอะโอ้จ้างรถมากับแพงอีต้นมันน่ะบ่ออกมากับอีต้นอีต้นจักเฮ็ดจังได๋คันว่าเขาเจ้าเอางัวมาก็สิเอาน่ะเฟืองหยัดใส่น้ำเจอเสื้อเกลืองมันก็ตุ้ยเจอเสื้อเกลืองยังเจอเสื้อกวงเกลืองงัวฮะแมนอยู่ก่อนมันแข็งมันก็แข็งก็ดีขึ้นกันดิล่ะมาเดี๋ยวลูกซับให้ซับบ่ได้หดก่อนก็ดีขึ้นกันอันนี้นี่ก็ต่อน้ําห้วยมาแล้วก็มาวางประไว้เลยก็ดีขึ้นกันนะทุกคนเนาะเป็นบ่อนที่ว่าเฮาสิขุดเอามันญี่ปุ่นโอกินาวาแล้วก็ก่อนสิขุดเอาดินมาใส่นี่นะดินอยู่นี่มันบ่พอทุกคนเฮาต้องเอาดินอยู่ลุ่มนี้นําทุกคนเนาะแต่ว่าไม่จันเอาอย่างใส่ไม่จันเอาอย่างใส่มาถกสินี่หรือว่ามีคนเอาไปละดินอยู่ฮั่นแม่เอาไปปลูกอันนี้อ๋อไม่จันส่วนเสคุว่ะ อันนี้นี่ดินอยู่นี่มันบอกงามทุกคนเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบว่าอันนั้นน่ะทุกคนดินที่มาแต่ถึงภูน่ะเวลาฝนมันตกลงมาเนาะเวลาฝนมันตกลงมาน้ํามันก็สิไหลลงมาลุ่มนี้ทุกคนมากมาด้วยแบบว่าสรรพคุณทั้งหมดนะทุกคนเนาะดินเขาเจ้าที่อยู่ทั้งภูทั้งผ่านนะทุกคนมันสิมีพวกเศษใบไม้เศษหยังนะทุกคนมันก็สิไหลมาตามลําน้ําเนาะแล้วก็มาตามลําห้องแล้วก็มาข้างไว้นี่ทุกคนอันนี้เลยเป็นไก่กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะทุกคนเนาะตัวเลยมาตั้งใจว่าสิเอาอันนี้แหละไปเฮ็ดตัวปลูกเปียไม้เนาะแล้วก็สิใส่พวกแหน่แดงน้ําอีหยังน้ําก็คือสิดีขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าน้ําอยู่นี่ออกคอยบ่แม่จันออกคอยก็ตัวอยู่เทิงเนาะอันน่ะเบาอันน่ะบ่ใหม่ดิเราบ่วางเวียกว่าช่วงนี้สิถามเราให้เพิ่นมาเฮ็ดอันน่ะอันนั้นอีกมากอเฮ็ดอ่างเก็บน้ํานะทุกคนเนาะลูกอยากเฮ็ดอันน่ะซ้ําไอ้โลดพุ่นอยากเฮ็ด 4x4 พุ่นน่ะอีอันที่2นะให้มันเก็บน้ําได้หลายๆแล้วก็หลังจากนั้นลูกอ่ะอยากเลี้ยงปลาดุกจะเลี้ยงปลาดุกใส่บ่อเลยแล้วก็เอาน้ําปลาดุกหั่นไปโหดต้นไม้อีกเทื่อนึงเพราะว่าน้ําปลาดุกนี่โอ้ทุกคนเวลาใส่อ่ะนะหัวอาหารนะทุกคนแล้วมันปลาดุกมันก็สิขี้ออกมาหั่นน่ะแล้วก็เอาน้ําปลาดุกหั่นไปโหดต้นไม้ต่อบอกเลยว่าสุดยอดพุ่นแหละทุกคนเนาะน้ําที่อันนั้นที่จริงนี่น้ําจากอ่ะบ่อน้ําที่เขาเจ้าเลี้ยงปลาคอปลาดุกขนาดอยู่ไทยน่ะตัวเห็นน่ะเขาเจ้าไปรับซื้อเป็นตุเป็นตะได้ทุกคนเอารถขนน้ําไปแล้วก็ไปดูดน้ําที่ออกจากสระหั่นน่ะหรือว่าอาจจะบ่รับซื้อแบบว่าเออค่อยดูดให้เจ้าเราเจ้าเก็บปลาก็แล้วแต่หั่นน่ะแต่ว่าน้ํามันเขาเจ้าขอหั่นน่ะเขาเจ้าเฮ็ดปานนั้นมื้อนี้แม่จันอยู่ไทยนะเขาเจ้าแบบว่าเอาแบบจ้างเอารถเอาน้ํามาแล้วก็ไปดูดเอาน้ําสะเขาเจ้าน่ะแล้วก็ตั้งเอาไปหดต้นไม้อยู่นะส่วนเขาเจ้าน่ะรับแบบรับดูดน้ําแล้วก็
ขาเจ้ากับเจ็บป่าอย่างประมาณนี้ทุกคนแฟร์ๆทั้งสองฝ่ายนะทุกคนเนาะทางนั้นก็ได้น้ำไปละลาบางทีนี่เขาเจ้าแถมป่าให้ไปกินซ้ำว่ามันบางทีดอกตัวคิดว่าน่าจะประมาณเกือบ 100% พุ่นแหละไปดูดหนองให้ปะนั้นบ่เอาป่าให้กับสิแรงน้ำใจเกินไปนะทุกคนเนาะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คักนะทุกคนเนาะตัวรู้สึกมักเขาต่อแต่เทิงหัวไม่จันมันคือที่ออกไวกว่านี่แหละอันนี้ออกจากคอยนั่นน่ะบ่ได้เปิดก๊อกว่ะก๊อกถ้ามันฟิตแล้วมันก็มาซ้ํานี่แล้วเปิดให้มันก็มาแห้งกว่านี้เพราะว่าไปซื้อก๊อกมาเปลี่ยนเมื่อนั้นลูกซอกอยู่ตู้เย็นบ่มีละบ่แล้วไปนะไปนั้นมาล่ะสิมาใส่เอานะทุกคนเนาะโดยซื้อแบบอันน่ะปิดเปิดเอาเนาะประตูน้ําเอาเนาะแต่ว่าคือลูกคันน่ะเฮ็ดตะฟั่งให้มันงามให้มันซื้อนะบ่แม่นลูกสิคูดเขาที่แท้ได้โดยเฮ็ดมันซื้อสมันฮะแปะหน้ามันดิซื้อบ่งานบ่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เสียก็ได้อันนี้มันต้นนี่เออต้นน่ะนะอู้ไปกับซ้ํามะฮุงเนาะแม่นบ่เอาเสียมซับๆเอาซะเอาเสียมหาจกนี่แหละมันดีจริงนี่มันเฮ็ดให้มันเลี้ยงมันงามไปกวดลงบัดนี้กวดลงมา5อันใหม่พี่เอ้อเกือบที่บ่เอาดินผู้ต้องเนาะเออลูกกะกวดลงกวดลงมาฮอดใหม่พี่เกือบที่บ่ได้คนดินผู้ต้นเอาดินนี่ใส่ละกันแล้วเอามาในนึงเนาะเออไปได้มาลูกเฮ็ดเฮือนจะคดแล้วเด้อเอาเข้าอีกบ่บนเออลูกกะเบิ่งตัวเดิมมันเข้าก็เอาเข้าตัวเดิมมันออกก็บ่เอาอันนั้นจุกก็ได้เอาผ้ามาแปลงไหมปั่นนับเจอเดี๋ยวฉันว่าเขาออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะปั่นออกไหมมันดีซะดิเดี๋ยวมันจะเต็มเหมือนตอนนี้เป็นแบบนี้นี่เนาะปลูกมันโอกินาว่าคนนี้กวดมาเสื้อไม้พี่เลยลูกดึงมาเสื้อไม้พี่เลยไม้เห็นเสียโตคุณอีกสิตะฟังให้มันงามเด้เออทุกอย่างเพชรงามไปเลยเนาะปองมือลูกไปเสร็จแล้วเนาะจ้าพวกกับไก่หลายก็ได้ทุกคนนะนี่สมมุติว่าเฮาบ่อันบ่ข้างใกล้นี่เฮ็ดยังบ่ได้นําในกลางบ้านนี่คันมีตะนางมากอกเนาะปะมันยางก็กว้างเนาะปู้ซ้ําสิกินไก่น่ะมันรอกินได้เด้แต่ว่ามันเฮายากเฮาปลูกเครื่องถ้าเราบ่ปลูกเครื่องนี่ล่ะแม่นสบายให้ไก่มันออกกินนี่ตอนสวยเฮาอาจจะบ่ได้เกลือซั่นแม่จันเนาะแม่ไปดูเฮาก่อนโดยเลยเดี๋ยวตัวก็ค่อยๆเฮ็ดนี่แหละทุกคนค่อยๆเฮ็ดค่อยๆไปเนาะปรับมันก่อนก่อนหนึ่งเม็ดปรับมันเพียงๆให้มันมีที่ดินหลายๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นดีๆเนาะเดี๋ยวตัวปรับให้มันเม็ดก่อนทุกคนเนาะให้มันสุดๆพุ่นเลยทุกคนสิได้เอาดินโพนขึ้นสูงอีกนี่นี่ทุกคนจุดสิเอาขี้ดินเท่านั้นคนเนาะ คือตัวเว้าแหละทุกคนดินตัวนี้มันสิเป็นดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดทุกคนได้ดินกับดินบ่งามอีกนี่ค่อยๆขุดค่อยๆบ
บ่ต้องไปขุดแทงแล้วคนดินอยู่นี่ก็ค่อยขุดแทงเดี๋ยวมันเป็นนะเป็นขุยเนาะค่อยขุดนะนี่ทุกคนคิดเบิ่งว่าน้ำมาไหลมาแต่ดินที่ไหลมาแต่เพิ่งคูนะคนเฮ็ดเป็นบ่อนรักดินก็ดีได้ทุกคนเนาะน้ำแห้งแล้วก็ได้ดินปลูกฝังบ่ต้องออกไปหาซื้อบ่ต้องไปหาเพิ่มคนอื่นไปซื้อบักแพงเฮามีแบบไหลมาให้เฮาอยู่หน้าเฮือนเลยนะคิดในแง่ดีมันก็ดีไปนะนี่ทุกคนเนาะคิดในแง่ร้ายก็คือเฮาบ่มีพื้นที่เห็นกว้างขวางหน้าเฮือนนี่ซ้ําสิเอานะทุกคนขี้ดินเนาะดินมันฟุ้ยอีกบัดนี้มันบ่แม่นดินที่เป็นก้อนหั่นน่ะทุกคนไปนี่ทุกคนอันนี้ก็คือดินที่เฮาได้มาเมื่อกี้เนาะเฮาก็สิมาทอกมาเทใส่ตรงนี้แหละจนเต็มพุ่นเลยทุกคนนี่โอ้โซซี่เต็มบ่แม่นธรรมดากลับไปเอาล้ออยู่สวนก่อนบ่หึล้อนะล้ออยู่หวนอยู่สวนยางพุ่นน่ะรถเข็นเนาะมันใส่จนเต็มนี่ได้เนี่ยโอ้สุดยอดเลยทุกคนอยากบอกเลยว่ามันนี่ซ้ำซี่งามเนาะมีดินงามปะนี่นี่ได้ล่อมาแล้วทุกคนก็ถือว่าสิไว้ขึ้นอยู่เนาะวันนี้โอ้ดินดีแท้ดีว่าทุกคนเด้มีซุปเปอร์มาร์เก็ตดินมาให้นานเมื่อนปะนี่คักแท้จนเมื่อจนจำพื้นแต่มันก็จำแต่แถวนี้ก็ได้ทุกคนทั้งลุ่มไปกับเป็นหินละมันก็ถือว่าได้หลายพอสมควรเนาะถูกๆเอาคักแท้บัดนี้คือว่าแล้วแล้วแล้วลดเลยทุกคนบ่มีส่วนหรอกเกือบละฮะทุกคนเดี๋ยวตัวขนมาใส่ก่อนเดี๋ยวกันอาจจะแล้วนะทุกคนเนาะทุกทีบ่หลายรุดไปไหนดอกสบายสบายชิวๆทุกคนเบียกอากาศก็เป็นใจทุกคนเบิ่งอากาศมื้อนี้โอ้เป็นใจคักในการเฮ็ดเวียกเนาะสบายสบายกินข้าวก่อนบัดนี้เพราะว่าอันน่ะแกงเป็นนี่ได้แกงอยู่ห่าล่ะได้เวลาหิวข้าวละอย่าลืมพักคาดเออเพิ่นน่ะพักคาดมาซื้อแกงนี่แซ่บนี่ขนาดแซ่บเลยเนาะซีนนี่พี่นี่บ่มีนะซีนง่อยกินเนาะบ่มีเอาแท้เอาว่าก็ทุกคนได้กินข้าวเช้าได้ว่ามื้อนี้เช้าได้กินยังเช้าอ่ะเช้าปกติเนาะ 9:00 นปกติ 9:00 นตรงปกติเลยเตรียมเล่นเฮ็ดเวียกแต่ละมื้อละแม่น 9:00 น 10:00 นแม่นแทบไปกินนี่สิสั่นคออยู่พี่บ่มีสั่นคอกันนี่ก็เขาตัดไปเบิดละมันไปซะอันนี้สั่นคอทั้งหมดเลยแกงนี้เกือบจะไปชิมละชิมออนเกี่ยวดิเม็ดต้มใบเดียวปลาเขาจะกินเขาจะกินเขาจะกินชิมแกบเนาะนี่ชิมกับกันออนนี่บอกยางเรื่องอะไรยางไปจะอยู่ลุมหันมันมีสิ้นสั่นคนหนึ่งสิ้นธรรมดาคนหนึ่งจักไผ่สิเจอกันเนาะจักไผ่สิเจอจะเลือกออก
แต่ว่าก็มันมืดดิเหมาหมดละอันนี้เขาก็เอา3 โล 4 โลโลเท่าไหร่หรอ 140แพงอ่ะดูเรื่องอ่ะครับโอ้ขึ้นหลายแล้วขึ้นทบนึงทบนึงอ่ะเครื่องอบเป็นยังด้วยหอมเครื่องอบโบแพงนะเครื่องอบนะมื้อนั้นแม่ท่ามันโลคือคือว่า50อ่ะโล40ป่ายดีกว่าตอนประมาณบ่ทันได้เฮ็ดดอกนะขึ้นมา35เลยเพื่อนง่ายอ่ะเฮ็ดอบคนกันนิยมกินเพราะมันคือเครื่องอบมันหลายอย่างนะมันจัดเนาะแซ่บเด้อแถมแซ่บอีกพวกแกงคักเนาะใช่ป่ะเราต้องเรียนมาแกงแบบบ้านเฮาให้เรากินกับมือเนาะแต่กินสิเม็ดปลาเนาะมันบ่มีขายสิงัวอยู่พี่เนาะคันแม่นมีบินเล่นแล้วแม่บินเล่นนั้นลงน้อยนึงมันมีรสคมเลยนั่นเบิดละเอาใส่มืองั้นแป้งได้หมดค่ะมีแป้งมีใส่ลาบแซ่บๆกินกับเตยมื้อนี่สิจับอยู่เฮือนมานําลืมแล้วสิใส่กระตุกน้ําเอาไว้แซ่บแท้ๆใส่บิงมาลงกินเอาคมอันนึงเนาะน้ําหอมแกงแบบนี้แหละแกงแบบบ้านๆอันนี้แหละแซ่บคนดินใส่ได้ประมาณ 70% แล้วตอนนี้ทีแล้วที่เดี๋ยวบอลรอจอดนะแล้วละมาเอาเครือหั่นลงพุดน้ำโลเซตคือเจ๊ปู่เบิ่งขุดดินคือดินเอาเราเอาตรงนี้อันนี้ห้องก้นมันก่อนเราก็เอาเครือมันใส่แล้วก็ถมๆๆคักกันเด้อเฮ็ดได้ป่ะหยังเฮาขุดดินยังบ่แล้วเด้เอาในห้องอันเออในแดงคักเจอละที่ยิงในแรงของพื้นโอ้ครับขอเราเฮ็ดอะไรดิเสื้อบ่ไม่ใหญ่เลิกอันแม่ปลูกไปแล้วแม่เสื้อพุ่นมันเหรอที่จริงแค่ปลูกเอาในแรงผสมกับกินงัวแต่ก็ปลาไว้จนมันเป็นดำๆนะแล้วถือไปบ้านมันก็งามแม่เสี้ยนใส่พุ่นใส่พุ่นใกล้ปลูกได้จากตามมือห้ามันย่างเอาพุ่นใส่ของไกลน้อยเพราะเอาแล้วไปเอาออกเมื่อเราเอาเข้าไหมแมนโอ้ไข่น้อยฉันแตกกับเราอย่านึกขึ้นมายังใช้ตายว่าที่ไปเอาอันน้ำกินน้ำมันไกลลืมเสียมาเราไปจักลูกที่ลืมอ้อยมาแม่ไปเห็นลืมอ้อยไปที่แมลงระบบน้ำไกลมันซับกินเอานะเขาก็เติมน้ำใส่ถังมันก็ซับกินซับกินน้ำเมื่อเท่ากับเติมใส่ถังอยู่นอกพี่ถังดำคือถังดำแบบนี้นะสะอาดอีกน้ำบุเปื้อนเนี่ยอันนี้จะไปซุปพูดจะไปจุ่มอยู่ฮะปัดนี่ก็ปัดให้มันตอนนี้นี่ก็เอาดินมาใส่ค่อนข้างว่าพอแล้วนะทุกคนเนาะแต่ที่มีพวกกันที่แบบว่าเป็นก้อนอยู่อ๋อปลดล็อกล้อเนี่ยหักได้มือบ่ได้ก็เล็งอยู่ผู้คำสิลงไปในบ้านเพิ่นกลับมาเฮ็ดอันนี้ให้มันละเอียดก่อนทุกคนเนาะเคยบอกอีแม่เมื่อวานที่เฮาไปเอาพุ่งกันได้ล่ะยังบ่ได้เคยเนาะแม่นบอกแล้วดิโอ้ยแม่เหมือนแต่ว่าแม่จันก็บ่สนใจเพราะว่าเวียกหลายอยู่แล้วจะไปกับไปเนาะโอ้จักกระปุกเลขมันแน่จะใส่เลขอย่างเหรอใส่เลขอย่าง2โอ้
าจะใส่เลขหนึ่งตัวบืนนะไปใส่ไปเดบานไปให้ยังแข็งแหงฮะคอยถามเจ้าไปให้ยังแล้วเจ้าแข็งแหงยังเอาเตาบุรีไปให้เออไปเกอร์แล้วเจ้าแข็งแหงยังบอเดี๋ยวนี้ฮันกินข้าวได้แล้วแล้วกับบอแพนท้องเองแล้วรู้สึกดีบอที่มีรถจักรดีมากเมื่อวานน่ะคอยขี่รถอู้ขี่รถเลาะคักขนาดเมื่อวานนี่บอได้ขี่รถจักรดนไปว่าห้างไก่ต้องการรถจักรค่ะทุกคนนะโอ้เท่อยู่ได้เนาะเมื่อวานตัวขี่รถจักรเลาะแถวนี้แหละเลาะไปเลาะมาซิ่งไปซิ่งมาโอ้คือว่าคักว่าขี่รถจักรคนเคยขี่เหรอบ่ได้ขี่ปานใดแล้วมันแบบรู้สึกขี้ฮอดขี้ฮอดได้เอามาขี่โอ้ซิ่งมวนขนาดมีรถจักรขี่ก็ถือว่ายังใครเด้ทุกคนดิเฮ็ดหยังก็เติ้ดนิดนึงกับรถใหญ่เติ้ดนิดนึงกับรถใหญ่นะแม่จันเนาะแม่นคือว่าโอ้เขาก็สิว่าตายแล้วเนาะจะเป็นขี่อวดเนาะขี่มาในนึงกับรถใหญ่ขี่นึงกับรถใหญ่ที่จริงครับผมมีรถจักรขี่จำเป็นได้ขี่วันนี้มีรถจักรแล้วโอ้สบายบัดนี้จะไปใส่มาใส่ก็คือว่าสบายเนาะกูค้ำก็จะไปตลาดแต่เทือกอะยากอยู่บัดนี้ก็สบายแล้วบัดนี้เดี๋ยวเฮ็ดให้มันละเอียดแล้วก็เริ่มปลูกกันเลยนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนโอ้สุดคักทุกคนวันนี้นี่ก็ได้เวลามาหดน้ำให้มันเปียกๆก่อนนะทุกคนเนาะแล้วจึงสิมาเริ่มปลูกมันญี่ปุ่นโอกินาวาเฮาเนาะทุกคนเนาะอันนี้นี่ก็กำลังเก็บน้ำอืดกะฮดหดให้มันเปียกๆเลยเนาะทุกคนเนาะมันเข้าไปในดินเลยแล้วก็ปะไปเลยทุกคนเนี่ยเนาะอันนี้เขาปลูกแต่มันซื้อทุกคนโอ้เฮือนงามเลยทุกคนบริเวณแต่หนังผักงามเฮือนกับสิงามทุกคนทัศนียภาพเนาะอยู่บริเวณด้านข้างแล้วก็เบิ่งบางทีสิก้ามักพิษปลูกเป็นย่อมเป็นย่อมกับมะเขือปลูกเป็นย่อมเป็นย่อมเป็นย่อมอยู่แถวนี้อีกเนาะเนาะเวลามาหดมันนะเวลาหดมันแล้วก็หดน้ำทางเทิงนี่พ่อเพราะว่ามันแม่นมันอ่ะนะมันปะดินไว้ซื่อๆค่ะนะเนาะเฮาก็ปลูกบักเพชรปลูกอย่างไส้เอาไว้เฮ็ดกินเขามันได้หลายเฮาก็ตากแห้งเนาะเอาไว้กินฮอบหน้าเนาะกันมันกันมันหลายเด้ได้มาหลายแล้วก็ปิดแล้วก็ละค่ายโลไข่ละค่ายอื้อกินแล้วเลยเด้ที่จริงอ่ะว่าขายนี่กับบักเพชรนี่เอาไปปลูกซับกับหญ้าก่อนก็ได้บ่ได้เนาะยาออกมาแล้วมันตึบเว้ยเนาะเขาต้องไงแบ่งมองอยู่อยู่เป็นเบี้ยทางนั้นก็หญ้าเขียวซุ่มทางนี้ก็มันนะทุกคนเนาะสบายสบายเฮ็ดได้หลายๆอย่างนะทุกคนเฮ็ดอยู่นี่นี่ก็ได้เดี๋ยวบ่แล้วเฮ็ดอันนี้แล้วสิได้เฮ็ดเบ้าอันนี้ได้บ่ดิสิได้เฮ็ดเบ้าอันน่ะเลี้ยงอันนั้นทุเรียนเลี้ยงอีหยังเนาะทุกคนเนาะหรือว่าน่ะอันนั้นบ่แม่นจังเอามาหยองบ่นี่บ่คือว่าเป็นอันนี้คือว่างามเว้ยมุงพ่อเนาะบางทีสิได้เอาเบียร์ไม้เอาไปไว้แจกนี่ทุกคนเพราะสิเอามาไว้แจกนี่เนาะสิเฮ็ดมุงไว้บ่นี่นี่อันน่ะทุกคนเอาตั้งแต่บ่นี่ซะเอาตั้งแต่บ่นี่ไปข้างๆนี่ปั๊บพื้นมันเอาเพียงนิดนึงแล้วก็เฮ็ดมุงมานี่แล้วก็เฮ็ดเป็นบ่อเลี้ยงเบียร์ไม้อยู่นี่นะทุกคนเนาะแล้วก็น่าจะมีก๊อกจักอันนึงมาไว้นี่เนาะมีก๊อกจักอันนึงมาไว้นี่แล้วก็สิเฮ็ดปลั๊กสปริงเกอร์แล้วก็มาบิดซุบปิดแล้วก็เปิดสบายๆนั่นทุกคนเนาะเฮ็ดไว้นี่บ่อในแดงเฮาก็เกลือทุกมื้อทุกคนบ่อเดียวเด้ขนาดมีหลายบ่อก็สิขยายเต็มแล้วปานนี้อันนี้นี่ตักกินเซาสวยแรงเซาสวยแรงเนาะก็ถือว่าอยู่ในความพอดีเลยทุกคนเป็นการลดต้นทุนซั่นดีเนาะเอาลูกซ่อมเบิดละเด้อันนี้ซ่อมนี่ก็ปลูกนะแม่นสิยาวพุ่นล่ะบ่ยาวดอกยันมันบ่พอเด้ป้าบ่ได้หลายแม่จันตัดนี้ออกก่อตัดทิ่มว่าหรือป้าตัดไปบ่ปลูกอีกซ่อมแม่ซั่นแต่ว่าลูกกันน่ะพากันซ่อมอยู่พุ่นได้แล้วมันยาวโพดอันนี้น่ะว่าหญ้าเสียทิ่มแล้วว่ะมันบ่งามได้ยาวตัวเดียวยาวแล้วเฮาก็สิตัดอีกอันนี้ได้แล้วนี่มันสิออกนี่แหละเนาะมันก็อันนี้เซดำไปประมาณ3มื้อละอันนี้นะซ่อมไว้แม่นมื้อห้างก็จะออกละป้าขั
มันเลี้ยงเราอยู่ปูกินอีกอันแหละนี่แหละที่ลูกว่าบุอยากตัดนะขั้นตัดละสิไปปลูกซะอีกกูเป็นหน่อยๆได้นี่มันหลายขนาดได้นี่เหลือแล้วตัดให้ไกลป่ะบ่แล้วอยู่ไกลลูกว่าแล้วว่าแม่จันต้องเสียดายคันว่าแบบเหลือขนาดบ่เหลือลูกว่าโอ้แม่จันต้องเสียดายเลยคันว่าเหลือลูกกับมีสําไหนลูกตัดเอาจนมืดก่อตัดเอาจนมืดมีแต่เศษเล็กๆน้อยๆที่ว่าได้เอาทิ่มแท้ๆนะเฮ็ดใส่เอาใส่เฮ็ดนี่แหละเฮ็ดเอาไม้มามัดนี่แล้วก็เอาดินซ้อจะลองขุดเบิ่งแล้วเอานี่โหยเสพพื้นก่อนแล้วก็จึงเอาใส่สินะเอาส่วนเนาะส่วนก็ได้ส่วนเราเจาะแล้วเอานี่ใส่ก่อนเอานี่หองพื้นกำใส่จักกำนึงนั่นนี่แล้วก็เอามันไปปลูกแล้วก็เอานี่กบโอ้ยทุกคนเลยซัมซิงงามได้เฮ็ดตัวนี้เนาะแต่ว่าที่จริงนี่เฮาต้องคุกกับนะขี้งัวแล้วก็ต้องมักให้มันได้หลายกว่านี้เด้อทุกคนเด้อเอาเฮ็ดแล้วซ้ํานี้มันบ่ปลูกซ่องแล้วบ่ลูกซ่องแล้วว่ะซ่องแล้วก็ได้แล้วแม่จันว่าสิปลูก3พุ่นลูกว่าโอ้ยันมันสิแยกหั่นน่ะมันใหญ่อยู่เด้แม่จันมันคือมันน้อยเฮากินเด้หัวมันใหญ่ว่ะหัวมันก็ถามว่าใหญ่บ่มันก็ใหญ่อยู่เด้ใหญ่กว่าที่เฮากินหั่นน่ะแล้วเอาลงให้ซิอันนี้น่ะแม่นเอาลงให้ซิแม่นมันเป็นปุ๋ยบ่แม่นเป็นปุ๋ยแต่อันนี้คันเฮาเฮ็ดแท้ๆเฮาต้องเฮ็ดมันดำๆแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมันก็ดำเขาต้องอันน่ะผสมกับอันน่ะขี้งัวแล้วคู่ๆเข้ากันแล้วก็ปะเป็นไว้จนมันตายจนมันแห้งพุ่นน่ะอันนี้นี่เดี๋ยวก็เฮ็ดซิแล้วเสื้อ2อันแม่นบ่2อันละที่หนอ2อันบ่โดย2อันละปลูกไปเดี๋ยวนี้ได้แม่ปลูกปลูกนอนว่ะเออปลูกนอนได้เฮ็ดซิก่อมันก็นอนหลับตาไว้แล้วอันเฮายังปลูกนอนแล้วปลูกเดี๋ยวนี้เฮ็ดแบบนี้มันบ่ความเข้าใจลูกน่ะแม่เข้าใจแบบนี้ก่อเฮ็ดแล้วได้แล้วนี่ก็ได้เอาลูกปลูกเฮ็ดแท้ลูกก็ปลูกกันน่ะเสียบๆเลย แต่ว่าสุดก่อนนี่ปลูกไว้สวนก็ยังบ่กำงามละคันเฮ็ดอยู่นี่นี่โอ้บอกเลยโดยประมาณนี้ล่ะแต่ว่าคันเฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดอยู่นี่นี่บอกเลยว่าสุดงามเลยทุกคนดินนี่มันสรรพคุณดีขนาดนี้ทุกคนมันเป็นดินที่แบบว่ามาแต่ถึงห้วยนะทุกคนคือลูกว่าแหละสรรพคุณมาเตะถึงภูถึงผ่าอะไรมาประจบกันอยู่นี่มัดต่อไปจันเนาะฮะอันไหนเฮ็ดยังกะข้ามกะเอาลงแล้วกะวางรถลงเออเฮ็ดนั่นแหละบอกเจ้าสิข้ามจังไหนสิล้มเจ้ากะปั๊บให้มันบอลให้มันต่ำๆหน่อยนึงเอาความห้ามันซ้ำนี้เนาะโดยผมไม่เอาความมาปลูกนี่นะกระป๋องไปห้าปลาปลูกดีบ่เนาะอูนี่ก็ได้มาปลูกแหละเจ้าคิดพี่จารณาตัวเองดีๆมั้ยอูคําเจ้าลองคิดเบิ่งตายตัวเอ้ยเจ้าสิเว้าเด้อค่อยพิจารณาตัวเองอยู่ส่วนก็ค่อยตัวเป็นคนปลูกน่ะฮะแล้วได้เก็บไปค่ายแม่นว่ะพี่จารณาตัวเองที่แบบว่าอันน่ะเขาสิปลูกเราบ่ให้ปลูกขนาดอูดีค่อยบ่พิจารณาค่อยน่ะดีอย่างเล็บโดยโอ้คักๆๆแม่จันเบิ่งเด้อทุกคนเด้อเบิ่งแล้วทางนี้เนาะได้ยินเบิ่งว่าคุณพูดภาษาอะไรครับฮวดน้ำมาแม่แม่ผมมาฮวดลืมมาแม่ไว้นับรถเออคันรถละฮดคนละรถละฮดรถละฮดเด้อคำเด้อเปียกๆเด้อฮดไปเลยโอ้เฮ็ดซิอันบ่อันแม่นเลื่อนี่เด้อกะมันนี่นะเด้อซอกคูแต่ว่ามื้อหน้าจังซอกแม่นบ่ไหวสิไปเฮ็ดอันนั้นสิไปปลูกกันนะสิไปเฮ็ดแนวอื่นอีกเนาะแม่จันเนาะปลูกบางนาไปซ่อนกุ้งป๊าบติโดโซซิแล้วมันธรรมดาเด้อโอ้เฮ็ดอันเด้อเฮาได้เอาความละเอียดมันไม่โปแท้ตวยขุดดินอยู่ลุมหันแม่นไปขุดดินอยู่ลุมงามเนาะคักแค่อันนี้ดีแท้เอานะคันมีเนี่ยแดงมีหลายๆนะคันเฮามีหลายนะเฮามาโปกข้างหน้านี่จนมืดเลยแม่จันเป็นปุ๋ยบ่กี่ดีเด้เพราะว่ามันก็กินก็กินน้ําขี้งัวน่ะแม่จันอันนี้นี่แม่ว่าดีบ่ดีเอาสิไก่แม่มาโพอีก3มื้อล่ะโอ้ย3สิกินบ่แท้ได้มันสุดนี้นี่ถ้าเบิ่งเด้ออุคําเด้อเป็นมันที่หัวใหญ่ขนาดแหละต้องไปค่ายฮอดเวียงจันดอกโพอยู่ลองซ่านนี่ก็ได้ต่อแม่นว่ะแม่เนาะปั๊ดพุ่นน่ะมันญี่ปุ่นดันคาราเมลล่าจะไป
ป็นสุขายช่วยโอ้ยขายอยู่ลองสานนี่แหละโอ้ขายอยู่เวียงได้ราคาดีเด้อน้ำมันลดขึ้นไปเห็นดูโอ้อุคำเอ้ยสมัยนี้เขามีขนส่งไอ้แต่โบไปก็เดินตัวเองก็ยังไปเวียงตัวเองก็ยังไปเวียงอยู่ดีแล้วสมัยนี้มันก็มีขนส่งละมันมีอนุสิทธิ์ได้อุคำมีอนุสิทธิ์แล้วยังมีไซส์อีกได้ที่ว่าเจ้าสิเฮ็ดนะเขาก็ลองให้การตลาดค่ายเองเบิ้งขนส่งกันนะอนุสิทธิ์อุคำเด้ยังมีลมละอนุสิทธิ์ขนส่งครับทุกคนมาเบิ่งตอนท้ายเนาะที่เฮาปลูกแล้วทั้งเบิดเนาะมันสิเป็นจังได๋คักแน่นอนทุกคนจนสุดพูนเนาะงามเดี๋ยวตวยก็สิไปช่วยคั่นช่วยก็จักจังได๋มันระยะห่างมันพอดีนะมันต้องปลูกแต่ทางเทิงพุ่นลงมานะแม่จันเนาะให้แม่จันนึกก่อนซะเดี๋ยวมันหักแล้วเดี๋ยวสิไปขุดดินท่าลูกไปปงดินเฮ็ดอันนั้นหน่อยเดี๋ยวสิเอาแนแดงไปคุกๆผสมใส่กันพร้อมแนแดงนี่ซับประคุณแบบมันหลายแฮงนะทุกคนปลูกไว้ควรปลูกนะทุกคนเนาะปลูกไว้ปลูกได้ปลูกเลยนะคะเจปูวะดีค่ะเจปูวะแม่แดงอัสลาเมโคซิล่าป้านะคะแม่แล้วมาเฮ็ดอันนี้ไปถามแม่จันเพื่อให้เร็วไวเนาะแม่นั่งข้ามแล้วเอาน้ำหวดเด้อแม่น้ำเต็มแล้วหวดทั้งที่คืนหดมันบัดนี้คืนมื้อเช้ามาลูกแต่เช้าเด้อมาหดน้ำช่วยแม่ได้ยินบ่ครับโอ้ยังพาแต่บอกลูกอันนี้ทุกคำอื่นอะไรนี่เนาะโอเคไหนลูกแค่ไหนโอเคเป็นสมาลูกไหมบวชก่อนลูกไปบอกว่าตอนอันทำไม่นอนอะอุคำเดี๋ยวคอยเฮ็ดแล้วเราจะซิมาเบิ้งบัดเดียวเนาะว่าเป็ดจากไหนเฮ็ดอันนี้กับเฮ็ดให้ไวขึ้นนี่ทุกคนตอนนี้นี่กาแปลงมันญี่ปุ่นโอกินาวาเฮาก็ค่อนข้างแบบที่สำเร็จเต็มที่แล้วทุกคนเนาะปลูกไว้ยาวเหยียดทุกคนมื้อนี้นี่เนาะก็ถือว่าเฮ็ดอันนี้แล้วก็ไปเฮ็ดเวียกใหม่ต่อเครื่องมันยังบ่หลายโพดแม่จันว่าเฮ็ดจังได๋น้อแม่จันว่าคือว่าเหลือหลายแท้เวลาเหลือเพื่อนได้ดีใจได้อยู่แต่ส่งมาดีใจว่ะแม่นแหละอันนี้ตัวก็เอาแนแดงใส่ทั้งหมดแล้วทุกคนแล้วก็ดินกบแล้วก็เป็นปุ๋ยสั้นดีเลยเนาะแม่จันเนาะนี่พวกนี้ปุ๋ยสั้นดีเลยถ้าเบิ่งทุกคนว่ามันเฮาสิขึ้นสําไรมีแต่ว่าฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปนะทุกคนเนาะก็ปลูกแล้วแล้วก็จึงไปเบิ่งทางหน้าแล้วก็ติดตามว่าตอนหน้าสิเป็นจังได๋สําหรับคลิปนี้ทุกคนบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากทุกคนติดตามซองโตโย2ล้อพะเลาะแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อ